ทางการญี่ปุ่นได้ออกประกาศสภาวะฉุกเฉินรอบบริเวณโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะแล้วหลังจากในช่วงเช้าระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์หมายเลข3ล้มเหลวจนสร้างความวิตกกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การระเบิดเช่นเดียวกับกรณีของเตาปฏิกรณ์หมายเลข1ขณะเดียวกันได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนจำนวน 180,000 คนออกจากพื้นที่รัศมี 10-20 กิโลเมตรรอบเขตโรงไฟฟ้าซึ่งตัวเลขล่าสุดของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีขณะนี้มีสูงถึง160คนล่าสุดนะคะโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมายืนยันว่าระดับของกัมมันตภาพรังสียังคงที่หลังจากที่ใช้น้ำทะเลช่วยในการลดระดับอุณหภูมิทางการญี่ปุ่นได้ออกมายืนยันตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แล้วนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ763รายสูญหาย639รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก 1,419 รายนะคะส่วนสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตน่าจะสูงเกินหลัก 1,300 รายไปแล้วค่ะขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จังหวัดมิยางิหนึ่งในบริเวณที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากคลื่นสึนามินั้นอาจจะมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 รายนะคะจากจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดราว2ล้านคนโดยผู้สื่อข่าวต่างชาติที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รายงานเพิ่มเติมว่าเขาเห็นตึกในเมืองมินามิซานริคุถูกแรงดันจากคลื่นนั้นซัดไปไกลกว่า3กิโลเมตรด้านธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศมอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,500 ล้านเยนหรือประมาณ 2,000 ล้านบาทให้แก่ธนาคาร13แห่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วนะคะขณะที่ความช่วยเหลือจากนานาชาติก็ยังคงถูกระดมไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยรัฐบาลจีนได้ส่งทีมกู้ภัยพร้อมเวชภัณฑ์อาหารและน้ำจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือแม้ว่าจีนเองก็เพิ่งจะประสบเหตุแผ่นดินไหวในเขตมณฑลยูนนานใกล้ชายแดนพม่าไปเมื่อ4วันที่แล้วก็ตามส่วนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ของสหรัฐได้เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงเช้านะโดยทำหน้าที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและก็เติมเชื้อเพลิงให้แก่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรวมไปถึงส่งทหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังพื้นที่ประสบภัยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิกติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีโอกาสสูงถึง170ที่จะเกิดเหตุการณ์ aftershock ขนาดรุนแรงมากถึง7ริกเตอร์ภายในช่วง3วันนี้และก็อาจทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมาได้อีกครั้งนึงค่ะ